รายงานสดจากบ้านบะขี่พี่น้องน้ำเข้ามาแล้วครับน้ำเข้าสาใหญ่บ้านบะขี่แล้วเนี่ยพี่น้องเห็นบ่พุ่นขาวจากภาคขาวจากภาคน้ำเข้าสาใหญ่แล้วเด้อครับพี่น้องเนี่ยก็ถึงมื้อแรกแบบพี่น้องทางบ้านบะขี่เฮาเดี๋ยวไปเบิ่งจ้าพี่น้องนี่ที่ท่าให้เบิ่งมื้อเช้าตอนนี้ถั่วมาเบิดแล้วไร่เขาซ้าแล้วเนาะเออตัดปูตาตัดปูตากับถั่วมาพี่น้องห่างบ่ห่างบ่กี่ร้อยเมตรก็บานเพิ่นหน่อยไร่เขาซ้าใหญ่แล้วแต่ถั่วเต็มซ้าใหญ่ก็คือถั่วบานแล้วนะเนาะไร่เร็วเนาะอันนี้ทางบ้านน้องคุณเดี๋ยวเขาไปเมืองทางอีกหมู่บ้านนั่นถั่วมาเบิดแล้วนี่ทางบ้านบากเดี๋ยวไปเมืองทางบ้านนุ๊กเดี๋ยวก็ไปตูนพี่น้องนี่ถั่วเมื่อละนี่ดอนปูตาตัวทอนแสงดอนปูถั่วเมื่อละพี่น้องถั่วละทางไปบ้านนุ๊กคุณครับเนี่ยทางไปบ้านนุ๊กคุณไปไหนบ่พี่ยังมาถั่วคอยเด้อไม่ต้องไปหรอกไปแค่นี้แหละไปโน่นไปแค่นู่นนี่ครับมือเศร้านี่ยังเขียวอยู่เลยพี่น้องเออพ่อมาตอนนี้ชื่อได้เขาเนาะเขาเขายังเขียวอ่ะพี่น้องท้ายบรรยากาศมีบรรยากาศให้เบิ่งนี่ถั่วเมื่อน้ำถั่วเมื่อแล้วนี่ก็จะเอาวัวเอาจะเอามาจากบ้านน้องคุณเพราะว่าบ้านน้องคุณถั่วเมื่อไม่บ้านนี่ถั่วเมื่อนี่บ้านพี่น้อยครับถั่วเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำก็เจ้าคุณก็เจ้าเอาคุ้ยเอายางออกมาเอาอุปยบออกมาเพิ่นเด้พี่น้องที่สูงพุ่นแล้วงัวเลยคุ้ยอันนี้ตอนนี้ประมาณ 7:00 นเด้พี่น้องนี่ตอนเฮามาเมื่อกี้ 6:00 กว่าเขายังเขียวอยู่พี่น้องแม่นตอนนี้เป็นทะเลเลยครับเป็นทะเลเลยบอกง่ายๆเป็นทะเลครับที่บ้านพี่หน่อยถั่วบ่แล้วนี่เหลือแต่สีไรเขาหมู่บ้านบ้านที่อำเภอเสนาภูมิครับนี่ในหมู่บ้านบ่นี่น้ำสีเขาแล้วสีเขาไปแล้วครับย้อนผู้ตาถ่วมแล้วผู้ตาถ่วมบ่ละบ้านนาบ้านตะหน่อยนั่นสีไหลลงสาไงก่อนเออบ้านพี่เนี่ยมันมีสาอยู่หันกะสาไงปึ๊บเต็มเต็มสีล้นทะลักบ้านเพราะว่าท่านคุณไปเมื่อแล้วรอบบ้านเมื่อแล้วครับแม่นแม่มะลิกับท่านกราบยาโสจักเทียเพื่อนกราบได้กับบ่ได้ถามคนของเพิ่นนําถนนขาดครับถนนขาดนะยังสิกลับได้บ่ปุ๊บไปๆโอเคครับขอบคุณครับจ้าสวัสดีจ้า